สวัสดีครับผมวันนี้ไม่ได้เจอพี่บิ๊กตอนเช้าขอให้นะพอดีมีคลาสสอนนะครับคลิปนี้พี่บิ๊กก็เลยเอาอะไรนะ e t h u d t มาแบบฟิวเจอร์ให้นะครับทองคำพุ่งปีดเลยแล้วก็คริปโตในทางตรงกันข้ามนะครับก็พอดีมีเกิดสงครามอะไรกันใช่ไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้เป็นตัว e t h u d t บ้างนะครับพี่บิ๊กก็มีตัว ETH ลับลึกๆช้อนลึกๆมาฝากด้วยเช่นเคยเพราะว่าคราวที่แล้วเท่าที่พี่บิ๊กจำได้พี่บิ๊กทำ ETH ไทยบาทรับลึกไปให้แล้วใช่ทุกตัวพี่วิกมีรับนึกหมดเลยนะทําเป็นเดือนแล้วด้วยมันเป้านี้มันมาตั้งนานแล้วถ้าเกิดใครติดตามพี่วิกได้ดีหลายๆตัว เหรียญเหรียญป๊อปปูล่าเหรียญในดวงใจของแต่ละคน<ๆ>ก็จะมีเป้ารับลึกแล้วก็จําได้ใช่ไหมลองพิมพ์กันมาได้นะฮะว่าเราชอบเหรียญไหนยังไงเป้ารับลึกตัวไหนกําลังรองเลงกันอยู่นะครับรับลึกของรับลึกมีได้ไหมไม่ได้นะลงไปต่ำกว่าเป้าพี่บิ๊กได้ไหมได้นะเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้เป้ารับลึกของบิก๊กพี่บิ๊กอะ่ะคือมันซีเอฟตอนนี้แล้วต่ํากว่านั้นบางทีมันยังไม่มีไง แต่ว่ามันไม่มันยังไม่มีตอนนี้ไม่ใช่ว่าอนาคตมันจะไม่มีนะมันมีได้เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่เห็นชัดเจนพี่บิ๊กเอาแท่เห็นชัดเจนล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเอามาให้มาฝากแค่นั้นเองที่เป็นแนวรับสีเหลืองอะรอบนี้มาดู e t h ของฟิวเจอร์กันว่าจังหวะนี้จะ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 ,จะเล่นแผนไหนอะไรยังไงดีแนวไหนยังไงดีดูหลุมๆไว้ก่อนให้ได้นะครับก็แล้วก็มีแนวเป้ามาฝากเช่นเคยนะครับสตัว e t h อ่ะพี่บิ๊กก็มาจัดการภาพเพิ่มเรียบร้อยแล้ว โอเคเหมือนเดิมละนะครับก็มา ETH 4ชั่วโมงนะครับเหมือนเดิมเริ่มที่ทำเฟรมใหญ่นะเออใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะครับฝากนิดนึงนะขอบคุณมากครับทุกคนนะครับผมขอบคุณจริงเลยนะครับขอบคุณขอบคุณครับนะก็ ETH เกิดอะไรขึ้นบ้างไมพี่บิชั่วโมงเป็นขาขึ้นขาลงแน่นอนขาลง นะฮะขาลงสีไม่ต้องสืบนะขาลงแบบนี้ปึ๊บปบแบบนี้มีบูไดไม่พี่ตรงนี้ไม่มีนะฮะบูไดไม่มีนะครับผมแล้วมีฮิดเดนฮิดเดนอะไรหรือเปล่า <c oughs> เห็นนะฮะไม่ชัดเจนแบลติเดวเจนตรงนี้มีโอกาสให้เกิดสโต๊ะโซตรงนี้แล้วมันทําหน้าที่ของมันไหมทาเรียบร้อยนะฮะทำเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงต่อก็เรื่องของมันนะฮะเป็นขาลงนะ,ะสชั่วโมงยังเป็นขาลงอยู่นะครับไป1ชั่วโมงกันบ้างเนี่ยแหละ1ชั่วโมงตอนนี้มาถึงแนวรับสําคัญหรือเปล่าแนวรับแต่ยังไม่ได้สําคัญมาก มันจะแค่ยึกยืนยึดยืดยดยดประมาณหนึงแค่นั้นเองนะครับตอนนี้หชัมม่วโมงกำลังรีบาวไปโอเวบอสเห็นไหมรีบาวโอเวอร์บอสสโตมันขึ้นไปครึ่งเดียวแล้วราคาไปหน่อยเดียวเพราะว่ามันยังไม่ถึงอะไรเท่าไหร่นะมันจะมีแนวตรงนี้เลยที่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสเด้งเยอะพอสมควรนะครับก็รอตรงนี้นิดหน่อยละกันอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวก็คือใช่นะฮะ ตรงจุดนี้ผมดูแล้วมันยังไม่มีนะเป็นแนวแบบรับธรรมดาไม่ได้ไม่ได้แข็งมากมายนะครับมันจะยึกยืดยืกยืยหน่อยหนึ่งก็ตอนนี้อยู่ที่2 3 0 0 0โดยประมาณนะฮะ23,000 us นะฮะโดยประมาณเอ้ยโทษทีขออภัย2 0 0 0 3นส us นะฮะโดยประมาณนะฮะ edh นะครับประมาณตรงนี้นะแล้ว่า i s i over so อยู่นะรอรีบาวช่วยเช่นกันแต่ตอนนี้ s t o r e มันขึ้นไปครึ่งทางแล้ว i s i ยังไม่เดินไปไหนเลยนะฮะแล้วยังไงต่อก็1ชั่วโมงเป็นขาหลุดโลลงมาเป็นขาลง ขากลับขึ้นไปคิดว่าเบรกหฮได้ไหมไม่ได้ก็น่าจะเป็นขาลงต่อเนื่องถูกต้องป่ะมา15นาทีแล้ว15นาทีก็เป็นขาลงตรงนี้ละกันนะยอ่อละกันนะพี่บิ๊กไวๆเลยนะมาแบบนี้ปึ๊บแล้วขึ้นไปแบบเนี้ยบอสบอสอย่างบอสเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นขาลงอยู่ป่ะขาลงอยู่แน่นอนเปิดมาตรงนี้เฮ้ยมันยกโลมันสู้เลยนะแค่ไทม์เฟรม15นาทีลงมาเรื่อยๆถึงเห็นสนัญญาณขาขึ้นแค่นั้นเองนะครับโลมันยก แต่บอสตรงนี้มันไม่ผ่านให้เปิ้ลไม่ผ่านให้เสร็จปั๊บยังไงครับพวกเราเปิ้ลก็มีโอกาสหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ลองดูละกันนะครับแต่ว่าขึ้นมาแบบนี้มันลงมาแค่นี้เองจากกราฟมันลงมาเยอะแบบนี้ มันควรจะเป็นไซเวสักมากกว่านี้หรือเปล่าไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันจะลงไปมันก็โหดเก้อหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งไอ้ไซคยังไม่บอสนะฮะแต่ว่าสโตจะบอสแล้วแต่ว่าบอสเนี่ยมันยังไม่ผ่านไห้นะครับผมก็เลยมีความรู้สึกไซเวสต่อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันค่อยว่ากันนะครับแต่เท่าที่รู้เนี่ยไปยอ่สอย,ย,อยที่ทำเฟมเล็แกแล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดเป้าแม่นนะฮะตอนนี้ที่ทำเฟม5ที่ขึ้นมาแบบน,นี้ปุ๊บยกโลกเบยให้เฮ้ยขาขึ้นยกโลด แต่กดไฮละเริ่มเสียทรงหลุดโลขาลงนะฮะแล้วขึ้นไปวันนี้เฮ้ยเหมือนจะสู้เหมือนจะสู้เหมืนอนจะสู้5นาทีเริ่มมาเหมือนจะสู้แล้วผมเปิดเป้าเลยดีกว่าปั๊บโชโดนะฮะเป้าด้านบนก่อนนะมีโอกาสไหลเลื้อยไปได้ถ้ามันกลับตัวไปได้นะครับเดี๋ยวมันรอย,ย่อก่อนรอย,ย่อก่อนแล้วถ้าเกิดกลับตัวไปได้มีโอกาสเบรกไฮได้แล้วมีโอกาสไปทดสอบ2,004นะครับถ้ามันย่อเสร็จเบรกไฮได้มีโอกาสไปทดสอบ2,004 2,475แล้วก็2,005 นะฮะโดยประมาณนี้2องพค่อนข้างที่จะแข็งนะจริงๆแข็งตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยแข็งตั้งแต่2 4งสแข็งระดับหนึ่งแข็งระดับหนึ่งนะฮะแข็งระดับหนึ่งแล้ว2 4งสตัวนี้แข็งระดับหนึ่งแล้วโอเคไหมแต่2 4งสยังไม่เท่าไหร่สู้2 4งสกับ2 4เอ้ยสู้2 4งสกับ2 5 2 4ตรงนี้ไม่ได้ <c oughs> นะครับประมาณนี้นะ อันนี้ของขาขึ้นแนวต้านของ e t h s นะฮะตอนนี้พี่พีกเปิดที่ทางฟรม5นาทีเริ่มเห็นสัญญาขาขึ้นหรือเปล่าไม่รู้มันเบรกไรตรงนี้ยังไปขาลงอยู่นะฮะแต่ว่ามันบอสแล้วไงเดาว่ามันจะยกโลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะต้องลองดูน้างงานนะครับต่อมานะครับด้านล่างนะฮะคุณต้องไปดูเลยนะครับด้านล่างปึ๊บถ้ามาแบบนี้ปึ๊บขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บแล้วลงเอาไม่อยู่ปึ๊บลงมาทดสอบได้นะ2 2 9 5 2 2 8 1 นะฮะเบย์นะสแนวนี้นะค่อนข้างที่จะมีโอกาสเด้งได้ไหมได้เหมือนกันนะเด้งพอสมควรเหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่าไม่เด้งนะเด้งพอสมควรนะนะครับแต่2องสองตรงนี้ค่อนข้างที่จะเด้งเยอะคาดหมายว่าน่าจะเด้งเยอะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอย่างพี่บิ๊กให้เป้าไปเมื่อตอนก่อนนู้นอะไรเหรียญน่ะเฮ้ยมันน่าจะเด้งเยอะแต่เจอจังหวะทิ้งพวดเนี่ยมันก็ไม่เด้งเท่าไหร่นักเด้งน้อยมากๆกว่าที่ผมคาดอ่ะบอกตามตรงนะฮะตรงนี้นะสองสองแป๊บหนึ่งขยื่นใช่ปะ 2227นี้ถ้าเกิดเอาไม่อยู่สำหรับไกลๆเลยนะสำหรับใครเล็งไกลๆเลยนะ2095ครับ2095อย่าลืม2095ผมมีอังอื่นมาฝากด้วยไปดูทำาเฟรมใหญ่ดีดีกว่าสำหรับขายใหญ่นะไอ้ไม่ใช่ขายใหญ่ขายสปอร์ตนะยาวๆเลยนะสีเหลืองไม่รู้จะมาด้วยหรือเปล่าค่อยๆไล่ปีเทราเซ้นนะฮะตรงนี้อยู่ที่เส้นแรกนะไอ้2227นี้จบไปแล้วนะจบไปแล้วนะจบ,วนะจบไปแล้วนะครับ ตรงมาต่อมา2 0 9 5มีโอกาสเด้งได้ไหมเด้งพอสมควรนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากมาย2095ไม่ได้เยอะมากมายนะแต่เด้งนิดนึงนะฮะแต่ว่าตัวที่จะเด้งเยอะคือ1น4 0แแล้วก็1678แล้วก็1468 3แนะครับสามแนวรับนี้ไม่รู้จะมาหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เด้งหรือเปล่าไม่รู้ก็คิดว่าน่าจะเด้งมีโอกาสกลับตัวได้เปล่าได้สบายมาก ะะมีโอกาสกลับตัวได้สมัยมากแต่มีโอกาสมากกว่าก็คือแนวเส้นล่างๆนะครับผมไม่รู้จะมาหรือเปล่ารอบนี้ถ้าเกิดจะมาตรงนี้ได้คาดว่าจะต้องมีการรีบาวให้เห็นเด่นชัดนะสีเหลืองคาดว่าจะมาถึงได้ต้องมีการรีบาวเพราะว่าสีเหลืองถ้ามาได้มันมีความสําคัญคือมันหลุดโลตรงนี้เชียวนะของหลายเหรียญเหมือนกันแหละเดี๋ยวมันจะมายื้ยึงอื้ออึงอะไรตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาอื้ออึงยื้ยึงประมาณสองเส้นเนี้ยท,ทุกๆเหรียญจะคล้ายๆกัน อลองดูแล้วกันนะฮะทุกเรียนจะคล้ายๆกันนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ลองมาเอาไมา่อยู่ก็ลองมาดูตรงเส้นพวกนี้ละกันว่าเป็นยังไงมันก็น่าสนใจผมใช้คำว่าน่าสนใจดีกว่าละกันนะครับก็มีลองมาให้มาฝากกันกับเพื่อนๆนะฮะก็ตรงนี้18401678และ1468นะครับผมเบื้องต้นประมาณนี้นะถามว่าต่ำกว่านี้เห็นชัดไหมไม่ชัดเจนต่ำกว่านี้ยังเห็นไม่ชัดเจนนะเออเบื้องต้นประมาณนี้นะสลับเป้ารับลึกๆนะที่เอามาฝากกันนะครับก็ลองดูนะ พวกนี้เลยลองดูได้เลยแต่ถามว่าตอนนี้ต่ำกว่านี้มีไหมก็อย่างที่บอกไปยังไม่ชัดเจนนะครับผมเบื้องต้น1840 1678และ1468นะครับแต่ขาฟิวเจอร์อย่างที่บอกประมาณนี้นะสามารถแว่งอยู่ในกรอบ15ทีหรือ5ทีได้อยู่นะยังได้อยู่นะแต่เบื้องต้นก็ยังมองเป็นน้ำโน้มขาลงอยู่นะเพราะว่ามันทาเฟรมใหญ่เนี่ยไม่ขึ้นไงถูกต้องป่ะนะครับผมเบื้องต้นประมาณนี้นะสลหรับตัว e d s u s e t นะครับ ยังไงอ,อ,อย่าลืมนะฝากคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะชอบเรียนไหนอะไรยังไงกับบ้าพี่พี่ก็จะดูว่าเรียนไหนที่แบบเพื่อนๆชอบกันเยอะรีเควสกันมาเยอะแล้วก็ไม่ได้แกะมันไม่ได้แกะนานแล้วด้วยอะไรเอาไม่ได้แกะนานแล้วด้วยแต่ถ้าเกิดเรียนไหนแกะบ่อยๆแล้วก็ลองพี่พี่อาจจะสลับไปเรียนที่แบบเฮ้ยไม่ค่อยแกะนานบ้างแล้วอะไรอย่างงี้ไงจะได้สลับสลับกระจายกระจายกันไปให้เพื่อนๆท่านอื่นบ้างเนาะนะครับใครคอเรียนมาแล้วบางทีแบบเรียนแบบค่อนข้างที่จะแบบ เราเล่นอยู่ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นไม่ได้เล่นตามเราอย่างเงี้ยต้องขออภัยนะฮะบางครั้งก็ไม่ได้จริงๆต้องขอโทษจริงๆนะก็ลองรีเควสตตอนช่งชวงเช้าละกันแล้วก็อีกนิดหนึ่งพรุ่งนี้พี่บิ๊กก็มีสอตอนเช้าเหมือนกันก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้อาจจะหรอกไม่ได้ไลฟ์ทองคาแน่นอนพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าพี่บิ๊กก็ไม่ได้ไลฟ์ทองคําแน่นอนแล้วก็เลยพี่บิ๊กก็เลยมาเอา e t s u s d t คลิปนี้มาฝากให้ก่อนนะครับผมนะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันแล้วก็อย่าลืมวางททุุกกไไมม้้100%นะ นะครับผมโชคดีโชคดีทุกคนนะครับบ๊บบายบายครับ